ยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเอาใจช่วยเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอนนี้กำลังทำงานอย่างหนักอย่างที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยโควิด-19 นะคะขณะนี้กำลังทำงานอย่างหนักมากเลยคุณผู้ชมทั้งบุคลากรการแพทย์รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการรักษาด้วยนะคะอย่างรถในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งเพราะต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการต่อไปยังสถานพยาบาลไปยังที่พักที่มีความเหมาะสมนะคะทางทิพยประกันภัยค่ะจึงได้มอบรถดัดแปลงพิเศษเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีเรามาดูรายละเอียดกันนะคะโดยดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยประกันภัยค่ะพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้มอบรถดัดแปลงพิเศษนะคะซึ่งเป็นรถที่มีการแยกระบบการปรับอากาศระหว่างห้องโดยสารกับห้องผู้ขับขี่เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถคันนี้พิเศษตรงที่ว่าด้วยระบบแบบนี้มันจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้มอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวนทั้งสิ้น4คันค่ะโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์พรชัยมูลฤกษ์รองคณบดีนะคะแล้วก็มีนายแพทย์ประสิทธิ์กี่สุขพันธ์รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้รับส่งบุคลากรการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะเราไปฟังรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับจากทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยประกันภัยครับครับขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโควิด-19 เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับอย่างที่เราเห็นในข่าวทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็รับการตรวจรักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้เป็นจำนวนมากในเมื่อวานนี้ เรามีผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลเนี่ย54คนแล้วก็เป็นผู้ป่วยหนักเนี่ยจำนวน8รายด้วยกันมี1รายที่อาจจะต้องออนเครื่องช่วยพยุงปอดและหัวใจนะครับแล้วก็มีอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เครื่องช่วยหายใจอยู่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอาการดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะย้ายไปอยู่ในที่พักที่จัดไว้เป็นโรงแรมหรือว่าที่ทางธรรมศาสตร์ช่วยเหลือดัดแปลงหอพักนักศึกษาให้เป็นที่ดูแลผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วเรามีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ซึ่งเป็นที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยไปยังโรงแรมขณะเดียวกันก็ต้องการรถอีกจำนวนหนึ่งที่จะรับผู้ป่วยที่เพิ่งตรวจพบว่ามีเชื้อแล้วก็ติดโรคอยู่เพื่อเข้ามารับการรักษาแต่ว่ารถพยาบาลที่ใช้อยู่ในตอนนี้มีจำนวนไม่เพียงพอก็เป็นที่โชคดีที่เราสามารถพบว่าทางทิพยประกันไทยเนี่ยสามารถมีรถจำนวนหนึ่งซึ่งเข้ามาช่วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงแรมหรือว่าหอพักขณะเดียวกันก็รับผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่งตรวจพบจากบ้านเนี่ยมายังโรงพยาบาลได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะช่วยแก้ปัญหาของคณะแพทย์ในการที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางทิพยประกันภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความกรุณาแล้วก็จัดรถมาให้เราถึง4คันด้วยกันแล้วก็ทิพยประกันภัยเรามีรถรับส่งพนักงานนะครับซึ่งเราได้มีการออกแบบเอาไว้ให้มีการแยกส่วนระหว่างส่วนหน้าซึ่งเป็นที่นั่งคนขับกับส่วนหลังซึ่งเป็นที่โดยสารนะครับโดยมีระบบระบายอากาศระบบทำความเย็นที่แยกออกจากกันก็จะกลายเป็นส่วนที่เหมาะสมสำหรับในการที่จะเอามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของทางโรงพยาบาลนะครับก็รถคันนี้ทั้ง4คันก็เรามีประกันภัยประเภท1ครบทั้ง4คันนะครับก็คุณหมอใช้ได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ในเรื่องของบำรุงรักษาหรือมีอะไรถ้าบกพร่องตบกพร่องก็ยินดีที่จะดูแลให้ทั้งหมดนะครับนี่นะก็เป็นทางด้านของคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกับตัวแทนของทิพยประกันภัยต้องบอกว่ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่จะช่วยให้เรานั้นผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทำงานหนักจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ภาคเอกชนช่วยได้อะไรที่เราคนไทยทุกคนช่วยกันได้ก็หลายคนพยายามที่จะทำสิ่งที่เราทำได้เพื่อให้เรานั้นผ่าน
ผลวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันนะฮะค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะใครที่ช่วยเหลืออย่างไรได้สนับสนุนเข้าไปค่ะโดยเฉพาะการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าเงินสมทบทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 นะคะคุณผู้ชมคะและในสถานการณ์แบบนี้ค่ะทิพยประกันภัยยังห่วงใยทุกชีวิตในสังคมนะคะขณะนี้มีการส่งคลิปเป็นบทเพลงชื่อว่าห่วงใยเป็นที่สุดเพื่อเป็นการเติมกำลังใจให้แก่กันและกันในสังคมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้อย่างปลอดภัยเนื้อหาของเพลงนะคะจะเป็นการให้กำลังใจความห่วงใยพร้อมกับบอกถึงความรักความสามัคคี ร่วมกันฟันฝ่าช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปให้ได้เดี๋ยวเราจะจับมือกันก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันลองไปรับฟังพร้อมกันกับบทเพลงที่มีชื่อว่าห่วงใยเป็นที่สุดค่ะแม้ชีวิตผ่านเรื่องราวกันมามากมายจะเหนื่อยแสนเหนื่อยไม่เคยท้อใจทุ่มเททั้งหัวใจเราคนไทยไม่ทิ้งกันทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่สั้นๆแต่ฟังแล้วได้ใจความนะฮะอยากให้มีการส่งต่อกันเยอะๆโดยเฉพาะที่คนไทยหลายคนกำลังต้องการกำลังใจหลายคนบอกว่าตอนนี้เริ่มหยุดอยู่บ้านหยุดสักประมาณ4วัน5วันก็เริ่มรู้สึกเครียดแล้วแต่อยากจะบอกว่าเราเองตอนนี้ช่วยชาติด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือว่านอนอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละเราสามารถช่วยชาติได้คุณหมออยู่โรงพยาบาลทำงานอย่างหนักเพื่อเราขอแค่ทำตามที่คุณหมอขอร้องเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยอยากให้ทุกคนร่วมมือกันนะฮะหลายคนบอกว่าเป็นวิธีง่ายที่สุดแล้วที่ท่านสามารถทำเพื่อมวลมนุษยชาติได้ด้วยการอยู่บ้านเฉยๆนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราต้องทำร่วมกันในเวลานี้นะคะ